ซีเหรียญน,นี้ปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังคำตอบกันในช่องเมตตามหามงคลนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับในคล,คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามนะครับว่า สี่เหรียญน,นี้ในปัจจุบันมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าสี่เหรียญน,นี้เนี่ยก็เป็นสี่เหรียญที่มีคนส่งมาถามกันเยอะมากๆนะครับว่าพี่ปัจจุบันราคาเท่าไร่แพงไหมนะครับบางท่านเนี่ยก็ถามมาเลยนะครับเป็นตัวเลขเลยว่าพี่สี่เหรียญน,นี้หกพันบาทหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้ทุกคนนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเหรียญแรกครับเหรียญแรกเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญบาทพยาคุตปี17นะครับอ่าเหรียญเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกพัซเหรียญกลับเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยราคายังไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญ1น,นบาทพยาคุตปี17บล็อกพัซเหรียญกลับนะครับอ่า ราคาอยู่เพียงหลักสิบเท่านั้นนะครับไม่ใช่แพงอะไรเลยนะครับเหรียญนี้นะไม่ได้แพงแต่อย่างใดนะครับก็ตอบคําถามให้เดี๋ยวแรกก่อนนะครับสำหรับเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับที่ใครหลายๆคนในยุคปัจจุบันเนี่นิยมบูชานะครับก็สําหรับท่านใดที่อยากได้เหรียญบาทคุดปี17นะครับติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage เลยนะครับเมตตามหามงคล ร้านเรายินดีแบ่งปันเหรียญน,นี้ให้เลยนะครับราคาเพียงหลัก1ิบเท่านั้นนะครับไม่ใช่10บาทนะไม่ใช่เหรียญละ1ิบาทนะครับราคาหลัก1ิบนะครับอ่าก็คือตั้งแต่1 0ึ่ถึงเกนะครับอ่าราคาหลัก1ิบเท่านั้นเองสําหรับเหรียญบาทคุตปีหนึ่งเจดนะครับก็ราคาไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าก็แรงด้วยพุทธคุณนะครับเหรียญที่2คือเหรียญบาทเรือหงปีสองนะครับ เหรียญน,นี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่เลยนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยราคาอยู่ที่หลักหน่วยถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับเป็นอีกเหรียญนหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างที่จะสวยมากพอสมควรแล้วที่สําคัญเนี่ยก็เป็นเหรียญที่40กว่าปีแล้วนะครับถ้าในวงการพระเครื่องเนี่ยพระที่ปี2 0เนี่ยถือว่าปีลึกแล้วนะ ก็ดังนั้นเนี่ยเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญปีลึกนะครับน่าเก็บสะสมแต่ราคายังไม่ได้แพงนะครับราคาอยู่ที่หลักหน่วยถึงรักร้อยขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญเท่านั้นเองนะครับเหรียญที่3นะครับคือเหรียญ5บาทคุดปี15นะครับอ่าเหรียญน,นี้ก็เป็นอีเหรียญหนึ่งนะครับที่สวยอ่ะยอมรับเลยว่าสวยจริงๆนะครับเป็นเหรียญ5บาทคุดนะครับซึ่ง ตรงกลางก็เป็นขุดกลางปีกแล้วก็มีลวดลายนะครับแล้วก็5บาทรัฐบาลไทยพศ2515เป็นอีกเหลียนหนึ่งนะครับที่หน่าหามาเป็นวัตถุมงคลบูชานะครับก็มีหลายๆคนตามหากันนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับก็หากท่านใดสนใจติดต่อทาง Facebook Fanpage ได้นะครับเมตตามหามงคลน,นะครับ โอเคเนาะอันนี้ก็คือเหรียญ5บาทคุดปี2515นะครับปัจจุบันราคายังไม่แรงสำหรับเหรียญบล็อกนี้นะครับราคาไม่ได้แรงแต่อย่างใดนะครับเหรียญที่ราคาแพงเนี่ยจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับจะเป็นบล็อกคุดเล็กนะครับอันนี้เป็นครุดใหญ่นะครับคุดใหญ่ราคาไม่แพงนะครับโอเคเนาะสำหรับเหรียญน,นี้ก็ราคาอยู่ที่ห10ลัก10ถึงหลักร้อยนะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามแล้วก็ การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเองนะครับเหรียญที่4ี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทเรือหงปี30นะครับเหรียญ5้าบาทเรือหงปี30ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เริ่มหายากขึ้นมาแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยยังไม่ได้แรงนะครับราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ การตกลงซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับสรุปให้สั้นๆน,นะครับก็คือเหรียญบาทคุดปี17ถ้าเป็นบล็อกพราเสียนกลับนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยถ้าถือซองกับกระจกจะหันใบคนละทิศคนละทางกันนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้ก็ราคาหลัก10เท่านั้นเองนะครับสำหรับบล็อกพลสเสียนกลับนะ ต่อมาเหรียญบาทเรือหงส์เนี่ยราคาอยู่ที่หลักหน่วยถึงหลักร้อยเลยนะครับอยู่ที่ความสวยงามแล้วก็การตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายส่วนเหรียญ5บาทคุดปี1 5ห้าเนี่ยถ้าเป็นบล็อกแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยแต่ถ้าเป็นบล็อกคุดเล็กนะไม่ใช่เหรียญน,นี้นะครับจะไม่มีลายกระก2ข้างนะครับจะเป็นคุดเล็กนะจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับอันนั้นก็ราคาแพงเนาะ ก็บล็อกคุณเล็กเนี่ยปัจจุบันพบเจอได้ยากมากๆถึงมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่กับพวกนักสะสมซะมากกว่าอยู่กับคนทั่วไปนะครับอ่าต่อมาเหรียญ5บาทเรือหงปี30ศย์กับ3 1 30กับ31เนี่ยราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับก็สี่เหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะครับสี่เหรียญเนี้ยบล็อกธรรมดาถือว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะครับไม่ใช่ เหรียญที่มีความแพงแต่อย่างใดนะครับสำหรับท่านที่เสนอเข้ามาหกพันเนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับสี่เหรียญน,นี้ราคาไม่ถึงจริงๆนะครับร้านผมขายสี่เหรียญน,นี้เนี่ยยังไม่ถึงเลยนะครับยังไม่ถึงหกพันเลยนะครับปัจจุบันสี่เหรียญน,นี้ราคาไม่ได้แพงนะครับก็ใครที่คาดหวังว่าหุ้ยจะแพงแน่ๆเลยสี่เหรียญน,นี้ตอนนี้ต้องแพงมากๆต้องหลายพันต้องหกพันบาทก็ไม่ถึงนะครับ ก็ถ้าใครคาดหวังมากเนี่ยก็ระวังผิดหวังต้องศึกษาหาความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยปัจจุบันถือว่ายังเป็นเหรียญที่พบเจอง่ายหาง่ายอยู่นะครับยังสามารถพบเจอตามกลุ่มนักสะสมได้ช่วยทั่วไปนะครับถือว่าไม่ใช่เหรียญหายากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครอยากได้สี่เหรียญนี้นะครับติดต่อทาง Facebook Facebook f a n p a g e นะเมตตามหามงคล ล้าเรามีแบ่งปันในราคากันเองแน่นอนนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดได้อีกนะครับก็ใครอยากได้ติดต่อได้เลยนะครับ Facebook Fanpage เม mm hmm. ตามหามงคลนะครับก็สี่เหรียญน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นสี่เหรียญที่เก่านะครับยอมรับว่าเก่าแต่ราคายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับให้เก็บความรู้ทีนึง เหรียญ5บาทเหรือหงเนี่ยปีที่แพงคือปี29งนเะก้านะสากับสาผลิตค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากนะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคาดหวังราคาสูงมากๆก็อาจจะผิดหวังนะครับเพราะว่าบางเหรียญเนี่ยไม่ได้แพงไม่ได้หายากอะไรนะครับอาจจะหายากสำหรับคุณแต่สำหรับวงการนักสะสมถือว่าหาง่าย นะครับใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเหรียญแพงเหรียญหายากเนี่ยต้องหายากทางวงการน,นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราหายยากคนเดียวนะครับแต่คนอื่นหาง่ายอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานนะถ้าอะไรมีเยอะความต้องการน้อยก็ราคาไม่แพงอะไรมีน้อยความต้องการสูงก็ราคาแพงโอเคคลิปนี้ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ